ผมลืมไปเลยนะว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมยังเปิดไม่ได้ในเกมนี้นะครับใน t o i l e t Tower Defense นะฮะเป็นตัวที่อยู่ในแพ็คที่เป็นโลบัคครั้งที่แล้วคือสุ่มไม่ได้นะครับมีตัวนี้ได้แล้วนักวิศาสตร์นะฮะเอามาใช้ฟาร์มเงินตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนตัวนี้1%นเป็นะครับเป็น Engineer Camilla Man 1%ยังไม่ได้นะครับผมไม่รู้ต้องเปิดเยอะขนาดไหนนะเพราะว่ามาัน1%เอรงนะครับหนึ่งพันสี่ร้อย บูสต์ไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นแท็คโลบักนะฮะมาสิบอันโอ้หนึ่งเปเซ็นมันไม่ขึ้นมาปกติมันขึ้นเวลาบูสต์ไปแล้วคือมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยปกติคือมันจะบูสต์มันจะขึ้นมานะฮะขึ้นมาเท่าตัวหนึ่ง Engineer. Engineer. เอ g นจ e เนียเอ n นจีเยเฮ้ยทำไมออกแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดยากมาก <laughs> นักวิทยาศาสตร์ล้วนๆโอ้จะเปิดได้ไหมเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนมาต่อนักวิทศาสตร์อีกแล้วนักวิทศาสตร์อีกแล้วอฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเอนจิเนียเออมาแล้วโอ้โห <laughs> เอนจิเนียคาเมล่าแมนโอเคครับ 200เองเหรอราคา200นะฮะคูดาวยี่สวิโอ้โหทำไมคูดาวนานจังมีทีมเดียวกันนะฮะ HP 500ถึงอ๋อผมจำได้แล้วมีคอมเมนต์บอกอยู่ว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่ปล่อยปล่อยเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะปล่อยมาเป็นยูนิตออกมาจากฐานเราใช่ไหมมี HP ตั้งแต่500ไปถึง50,000ื่คูดาวนี้ก็คือระยะเวลาในการปล่อยตัวออกมาอ่าเอาแล้วถ้าเกิดเรา ข้ามเวฟก็จะไม่คุ้มนะสิถ้าอย่างนั้นเพราะว่ามันเราสามารถทวงเวลาเพื่อให้เขาสปอนมาได้เป็นการปล่อยยูนิตออกมาแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินแค่ระาวาังตัวเขาเอาไว้แค่นั้นต้องมาดูว่าดาเมจของแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเราไปด่านฮาร์ดก่อนแล้วกันเทสก่อนโอ้โหจะเปิดไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นคือวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมือเ็ถืออะไรอยู่อะเงินจากเวฟแรกหมดพอดี200อัปเกรดใช้200 ไม่สูง HP ของตัวที่ปล่อยออกมาเพิ่มอีก500ฮะคูดาสิบห้าวิเหมือนเดิมนี่คือตัวที่ปล่อยออกมานะฮะเป็น <laughs> เป็นคาเมล่าโรเวอร์นะฮะคันเล็กๆเอ้ยออกมาเลยเหมือนกันนะมี HP 500อันนี้มี50 50สู้ยังไงอ๋อขับชนเลยเฮ้ยอ๋อลบ HP ไปจากดาเมจเนี่ยหักลบตาม HP ฮะ250นะครับ เอ้ยไม่นี่ไม่ไม่ไม่ไไม่ใช่ลถไปทีละนิดทีละนิดไม่รู้คำนวณจากอะไรแต่ว่าเก็บได้หลายตัวอยู่ปัญหาคือถ้าเกิดมาเยอะๆอาจจะออกมาไม่ทันอัปเกรดขั้นต่อไปโอ้โคูดาวเพิ่มขึ้นฮะเป็น20วิวิแต่ว่าบวก HP มา4,000ถ้าระวัง2ตัวก็คือจะออกมาเพิ่มอ่าจริงด้วยฮะก็เป็นคันที่ไม่ได้อัปเกรดขึ้นอยู่กับตัวที่สปอนว่าเลเวลเท่าไหร่ งั้นอัปเกรดตัวนี้400 hp เป็น5,000แล้วนะฮะแต่ว่าครูดาวเวลานานขึ้นนานขึ้นแต่ทนขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรคราวนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะขับไปได้เรื่อยๆยังทนอยู่ออกมายังออกมาแล้วนี่ hp 5,000นะฮะคาเมลา่าท i l เลใช้เงินอัปเกรดน้อยดูตัว5,000นนะฮะเก็บได้หมดแถวไหมคันเล็กหายไปเลยทีเดียว โอ้กวาดเรียบครับตัวเดียวกวาดเรียบเลยทั้งแถวสี่รอยห้าสิบอัปเกรดตัวนี้ไปอ่ะหมดไหมหมดนี้ไหมหมดนี้ไหมครึ่งหนึ่งก็ได้อยู่นะไปเยอะอยู่ส่วนคันเล็กนั้นไม่ได้สักตัวหนึ่งออกมาทันไหมทันเพียบเลยฮะกวาดไปกวาดไปอืม ถ้าอย่างนั้นคือเรื่องระยะในการโจมตีไม่ใช่ปัญหาเลยครับเพราะว่ากวาดได้หมดตราบเท่าที่ยังมี HP อยู่นะฮะคือกวาดได้หมดไม่ต้องห่วงเรื่องระยะโจมตีเลยว่าจะโดนไม่โดนเพราะมัน OP มากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะไม่ต้องใช้ตัวที่แบบโจมตีเป็นกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้กวาดเรียบเลยตัวเดียวโอ้โหอัปเกรดเท่าไหร่6 0 0มาก็ HP 10,000นึงฮะคููดาวยี่สิวิ ขั้นต่อไปคือตัวไหน HP หมื่นึ่งเป็นคาเมราถวยเล็เหมือนเดิมปัญหาคือสปอนทันหรือเปล่าแค่นั้นเองอาจจะต้องวางเพิ่มอีกสักตัว2ตัวพันหนึ่งมา HP สองโอ้โหขั้นต่อไปบวก30,000เป็นห0 0 0มแล้วก็ดาเมจสองพัอา้าวมีดาเมจขึ้นมามี DPS ขึ้นมาแสดงว่าโจมตีด้วยไม่ได้ชนอย่างเดียวฮะอันแรกเป็นศูนย์หมดเลยไดดูสู้กับบอสหน่อยบอสกำลังมาสองพใครจะชนะ โอ้โหชนะบอสด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องคำนวณเลยฮะว่าจะวางอะไรตรงไหนรอสปอนมาอย่างเดียวเกมเปลี่ยนเลยอ่าหลักหมื่นแล้วนะตอนนี้หลักหมื่นหนึ่งหมืนกับสองหมื่นมาสี่พันขันต่อไปหมดแล้วครับ HP สูงสุดห้าห0ืนฮะดาเมจสองพันคูดาวยี่สบมีแค่ตอนแรกที่สิบห้าอันนี้อัปเกรดไม่ต้องวางตัวใหม่ดีกว่ามาอีกตัวหนึ่งอัปเกรดสองรออัปเกรดไป อ่ะมาดูซิโอ้ชื่ออะไรเนี่ยอิเล็กโทรแมกเนตนะฮะพาราไซด์ดิสเบลลิงแทงชื่อยาวทั้งเลย <c oughs> เป็นรถถังครับมาดูซิโจมตียังไงกำลังมาเรื่อยๆชื่ออย่างยาวเรียกยากเอาเป็นว่ารถถังของเอนจิเนียร์แล้วกันบอสยังไม่มาเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะต้องข้ามเวฟแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่คุ้มรถถังมาถึงแล้วอ๋อยิงเลเซอร์เฮ้ยจอดยิงอย่างนี้เลยหร จอดยิงอย่างนี้แล้วคือถ้าชนอ๋อถ้าชน H P ลถไม่ชนก็คือยิงได้เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมากองกันอยู่ตรงนี้ล่ะช่วยกันยิงอ่ะฮะคือต้องกดข้ามเวฟเอาไว้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสปอนมาไม่ทันมีคันไหมกําลังมากกําลังมาโอ้โหอันนี้เริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มมาเยอะเดี๋ยวเ๋เดี๋ยว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 ไม่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันมาเยอะมากมาเยอะมากครับมันไม่โดนบอสเนี่ยเพราะว่า ตัวเล็กมาเพียบเลยโอ้โ oh, หแต่ว่าชนบอสไปเลยเมื่อกี้อ่ะแต่ว่ายิงเลเซอร์เหมือนจะทำดาเมจให้บอสเล็กน้อยไม่เยอะต้องชนฮะมาสี่มาสี่ใครจะเยอะกว่ากันมาเลยไม่ต้องห่วงเรามีเยอะืออเต็มอันนี้เต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วมาเพิ่มเลยอะขอวังได้สี่ตัวครับเต็มที่ได้แค่สี่ตัวแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงนะปกติจะมีเสียงเลเซอร์ตัวนี้ไม่มีเสียง ลืมใส่เสียงใช่ไหมเนี่ยยิงเลเซอร์ดาเมจไม่แรงเท่าไหร่โอ้แต่โอ้แต่ว่ายิงไกลนะคลิกไม่ได้นะอัปเกรดไม่ได้ที่รถถังแต่ว่ายิงไกลยอยู่เออแล้วถ้าตัวนี้หมุนเนี่ยรถจะหายไปไหมเพราะว่ารถไม่ได้เป็นยูนิตท,ที่วางบนพื้นอะรถเคลื่อนที่ได้ไม่น่าจะหายไม่น่าจะหายเขาชนมาเลยโอ้หายไปหลายคันเลยเมื่อกี้อะมามาต่อมาต่อ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขับเลยไปใช้คุ้มก่อนในอินเซนอาจจะต้องใช้ตัวอื่นช่วยนะครเพราะว่ามีแค่นี้น่าจะไม่ผ่านเลเซอร์ <Laser S 1> เขาไม่ได้แรงมากได้จากการชนอย่างเดียวซึ่งบอสในอินเซนเนี่ยเลือดเยอะอาจจะอาจจะผ่านยากอ๋อบอสแล้วสุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคใครจะชนะไม่ได้วางตัวอื่นเพิ่มเลยนะฮะ เหลือแนวหลังอยู่อีกไม่กี่คันนะครับแต่บอสมาแล้วแล้วเลือดเยอะด้วยตรงนี้บอสมาก่อนเลยเอาล่ะสู้เขาสู้เขาพวกนายยิงเลเซอร์ไปบอสมาก่อนบอสชนโอ้บอสหายไปเลยเรียบร้อยครับไม่ได้วางตัวอื่นเลยฮะวางเอนจิเนียร์สี่ตัวนะครับอัปเกรดเต็มที่ผ่านอย่างสบาย รอบหน้ามาลองในหมดนี้ดูนะครับว่าเอนจิเนียร์จะผ่านได้ไหมนะฮะในหมดนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ